กระทรวงการคลังนะคะก็มีการทบทวนการประมาณการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณปี59ใหม่นะคะหลังจากที่ยอดจัดเก็บเดือนตุลาคมซึ่งก็เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณนะคะจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าไป 2,000 ล้านบาทค่ะโดยคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.แล้วก็กรมจัดเก็บรายได้นะคะทบทวนประมาณการจัดเก็บรายได้ปี59ใหม่นะคะเพราะว่าการจัดเก็บรายได้เดือนตุลาคมปี58ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณเนี่ยจัดเก็บต่ำกว่าเป้าไป 2,000 ล้านนะคะเป็นการจัดเก็บต่ำกว่าเป้าทุกกรมภาษีเลยโดยคุณสมชัยสัจพงษ์นะคะปลัดกระทรวงการคลังก็คาดว่าหลังจากนี้เนี่ยการจัดเก็บรายได้จะดีขึ้นเพราะว่าเดือนมกราคมปีหน้านะคะจะเริ่มใช้ระบบบัญชีเดียวพร้อมกับนำระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-payment บางส่วนมาเริ่มใช้กับผู้ประกอบการทั้ง SME แล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งหากระบบสมบูรณ์นะคะก็จะทำให้การเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาทต่อปีและทำให้ความจำเป็นในการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากปัจจุบันอยู่ที่ 7% ลดน้อยลงด้วยค่ะภายใต้ระบบ e-payment เนี่ยนะครับก็จะทำให้การชำระสินค้าตั้งแต่20บาทขึ้นไปนะฮะแหม20บาทขึ้นไปปั๊บเนี่ยจ่ายผ่านทาง e-payment ทั้งหมดเลยโดยการพัฒนาระบบก็จะมีแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันใช้ทำอะไรบ้าง1ก็คือการใช้บัตรอะไรก็ได้ฮะในการชำระเงินนะฮะจะใช้บัตรประเภทไหนยังไงก็ตามก็สามารถชำระได้2คือเครื่องรับชำระจะต้องได้ทุกบัตรเหมือนกันนะครับให้มันสอดรับกัน3มีการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้จ่ายกับสรรพากรแม่อันนี้จะเลี่ยงภาษีไม่ได้เลยนะฮะข้อ4ฮะก็คือเชื่อมโยงระบบสวัสดิการในอนาคตนะเช่นเบี้ยคนชราใส่เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ข้อ5ให้สิทธิประโยชน์แรงจูงใจมีการจับรางวัลหรือเปล่ามีลอตโต้เลขสมาชิกนี้นะจ่ายวันนั้นวันนี้หางบัตรชิงรางวัลได้ซึ่งกระทรวงการคลังก็คาดหวังว่านะฮะให้การชำระเงินในประเทศในอนาคตเนี่ยจะต้องจ่ายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดโอ้โหนะครับเขาบอกว่าต้นแบบเนี่ยจะเหมือนสวีเดนเลยเพราะว่าตอนนี้สวีเดนเขาใช้เงินสดกันน้อยมากนะครับพกแต่บัตรพกแต่แบบเครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะโทรศัพท์มือถือใช้บัตรหรือว่าใช้เดี๋ยวนี้เนี่ยสมาร์ทวอชนาฬิกาก็สามารถจ่ายสตางค์ได้แล้วสวีเดนก็ทำมาแล้วนะฮะโอ้โหก็ต้องเรียกว่าปรับระบบกันขนาดใหญ่เลยนะคะและช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ถ้าจะไม่ง่ายๆนะจะให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะซึ่งรัฐมนตรีคลังนะคะก็ขอให้เร่งติดตามการลงทุนขนาดเล็กไม่เกิน1ล้านบาทและโครงการระดับตำบลไม่เกิน5ล้านบาทนะคะโดยให้กรมบัญชีกลางไปเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การเบิกจ่ายนะคะเป็นไปตามเป้าสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนมกราคมปี59นะคะและให้ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกสัปดาห์ทั้งการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการอสังหาริมทรัพย์ให้คืบหน้านะคะแล้วก็ให้ผู้แทนคลังที่ไปเป็นกรรมการดูแลไม่ให้หนี้เสียเพิ่มด้วยค่ะ